ในที่สุดก็ตามหากันจนเจอฮิปโปแคะน้องหมูมะนาวอายุ8ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังกับแม่เป๊ปซี่ในวัย30ปีในสวนสัตว์โคราชหลังจากพ่อของมะนาวตายจากไปเมื่อ6ปีก่อนหมูมะนาวในวันนี้โตเป็นสาวเต็มตัวทั้งแม่เป๊ปซี่และหมูมะนาวมีความน่ารักน่าเอ็นดูเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆและนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนไปเยี่ยมและน้อยคนจะรู้ว่าหมูมะนาวเธอมีศักดิ์เป็นป้าแท้ๆของหมูเด้งดาวจรัสฟ้าที่กำลังโด่งดังเป็นผู้แตกแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนายธนชนเคนสิงห์ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาเล่าว่าฮิปโปแคะและเป๊ปซี่และตัวพ่อพันธุ์ที่เป็นพ่อของหมูมะนาวที่ตายไปแล้วย้ายมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อ20ปีที่แล้วให้ลูกมาแล้ว2รุ่นลูกตัวแรกส่งไปให้สวนสัตว์เชียงใหม่ส่วนรุ่นที่2ก็คือน้องหมูมะนาวตอนนี้น้ำหนักราว170กิโลกรัมหมูมะนาวนิสัยขี้อายชอบลงไปแช่น้ำอยู่ลำพังถ้านับญาติกับน้องหมูเด้งก็จะเปรียบเหมือนเป็นป้าของหมูเด้งนั่นเองขณะนี้สวนสัตว์นครราชสีมามีแผนจะแลกเปลี่ยนสัตว์กับสวนสัตว์อื่นๆเพื่อหาคู่มาให้น้องหมูมะนาวที่กำลังโตเป็นสาวและพร้อมผสมพันธุ์นายทองคำเนียมสันเทียคิปเปอร์หรือคนดูแลฮิปโปแคะสวนสัตว์โคราชบอกว่าตั้งแต่มีกระแสของน้องหมูเด้งทำให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาชมฮิปโปแคะกันเพิ่มขึ้นจากเดิมที่โซนฮิปโปแคะจะเงียบๆแต่ตอนนี้คึกคักมากแป๊บซี่และน้องหมูมะนาวค่อนข้างจะเป็นมิตรกับทุกคนแต่น้องหมูมะนาวจะขี้อายหน่อยมักจะชอบปลีกตัวลงไปแช่น้ำอยู่ลำพังต่างจากแม่คือแป๊บซี่ซึ่งจะสนิทกับคนเลี้ยงมากจึงอยากเชิญชวนน้องๆชวนผู้ปกครองให้พามาชมความน่ารักน่าชังของแม่แป๊บซี่และน้องหมูมะนาวกันเยอะๆโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมที่ใกล้จะถึงนี้